ม่รู้เรื่องนะพี่แล้วก็มีเพลงก็พี่ตลอดนะแต่ว่ามาเป็นเพื่อนของเอ็มพีที่ทำงานไม่มีเรื่องเลยทำโชว์เลยไม่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 ไก็วันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายก่อนที่ก่อนที่จะไปในของนี้ก็ผมก็มากครับทุกคนที่หลายคนยังนั่งทานอาหารแล้วก็ชมฟังเพลงผมร้องอยู่นะก็ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ผมอาจจะไม่เห็นทุกคนนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่ารักมากนะด้านหลังตาหรือว่าด้านหน้าตาที่อาจจะไม่พูดถึงแต่ว่าครับชัดเจนชัดเจนในใจเสมอนะครับขอบคุณนะครับคุณวันนี้ขอบคุณรัตโทคาเฟ่นะครับขอบคุณร้านอาหารที่ก็บอกว่าให้เกียรติกันพัฒนามอบความสุขให้คนในนี้ครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นร้านอาหารที่ผมจะมาทานที่นี่นะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็อาหารอร่อยมากที่ทานที่ปากไปได้ติดคอผมคิดไม่ดีเองอร่อยครับอร่อยมากทานเนี่ยเมนูเด็ดคือต้มยำหมูย่างนี่ซูกี้ซูชิซูชิซูชิไหมซูชิโพลีโพลีไหมใช่ไหมผมถามตอบดิผมต้องทำเป็นยากเลยผมบอกต้องทำเป็นยากเลยผมว่าซูชิใช่ไหมซูชิผมไม่รู้กินยังไงนะเคยกินแล้วก็เหลือๆก็แปลกประมาณนั้นแล้วก็มาถึงเคสไทยคำคืนนี้นะก็บอกว่าเป็นคำคืนที่ผมนั้นก็จะมีความสุขมากทำให้ผมนั้นย้อนกลับไปวัย5ปีที่แล้วในสมัยที่ผมเองพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทำให้พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องผมว่าคนที่ว่าก็คนรู้อยู่แล้วครับผมเราเจอเรื่องราวมาบ้างตั้งแต่ผมเป็นคนศาสตร์จนจบเราวันที่ผมรับถ้วยวันนั้นผมเรียกว่าถ้วยนะครับผมต้องเก็บให้ดีเพราะว่าถ้าแตกแล้วมันจะไม่มีใครเอาไปให้เราเป็นถ้วยวันที่มีมูลค่ามากไม่สามารถจะเทียบกับราคารถได้หรือว่าเงินทองที่ไม่มีของรางวัลให้ผมเลยในวันนั้นแต่วันนี้ไม่ได้ที่ไหนนะครับผมงานต่างๆที่ผมรับมาหรือว่าไม่เป็นความรู้สึกนะความรักที่ทุกคนนี้ผมไม่สามารถจะทำอะไรเทียบได้ถึงผมอยู่ในห้างมา5ปีแม้ว่าควรจะเผยถลายมาก5ปีผ่านมาผมอยู่แค่3ปี2ปีที่ชาวไร่ผมมาอีกที่เหลือก็อยู่คนอื่นมากหรือว่าติดงานภารกิจต่างๆมากก็ขอบคุณจริงๆครับที่อยู่ที่นั่นมาวันนี้ก็มีเพลงแรกเนี่ยเป็นชื่อของThank you.
ขอบคุณคุณฟิวเจอร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับพี่แดงเริ่มต้นเวลานิดนึงใช่แล้วก่อนกลับเมื่อกี้พี่แดงบอกว่าท้อมากมีส่งแสงด้วยถูกต้องแจกครับแจกแต่ว่าแจกนิดนึงนะครับพี่แดงก็มาเชียร์ชวนพี่แดงขอบคุณถ่ายรูปด้วยนะเออแจกแจกต่างชาติในงานนี้เดี๋ยวขอเก็บภาพนะฮะโอ้โหศิลปินมากันเยอะนะใช่พี่โจเจตวีมา